นไกที่ให้ประชาชนต้องไปเสนอโครงการผ่านกระทรวงผ่านจังหวัดขึ้นมาเนี่ยมีหลายองค์กรทดลองทำแล้วมันไม่เวิร์กแม้จะถือว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงของภาคประชาชนแต่การเสนอโครงการที่จะต้องไปผูกโยงกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวกลางก็อาจจะทำให้การพิจารณานั้นไปติดกรอบการทำงานของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาก็สะท้อนแนวคิดที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของภาคประชาชนเมื่อต้องอยู่ในฐานะที่ต้องได้รับการฟื้นฟูแต่กลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อใช้เงินกู้ 400,000 ล้านด้วยข้อจำกัดของพ.ร.ก.เงินกู้ที่กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นผู้เสนอโครงการฟื้นฟูทำให้เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในนามองค์กรภาคีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเข้าหารือกับรองเลขาธิการสภาพัฒน์เพื่อสะท้อนข้อสังเกตและข้อเสนอต่อเงินฟื้นฟูก้อนนี้โดยเชื่อว่าถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการเสนอพิจารณาดำเนินโครงการและประเมินผลจะทำให้โครงการฟื้นฟูนั้นตรงกับความต้องการมากขึ้นครับมีโครงการข้อเสนอที่ขึ้นมาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและกลับลงไปปฏิบัติการที่ตอบโจทย์ตอบปัญหาตอบความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงอันนี้ก็คิดกันว่ามันควรจะมีกลไกเพราะกลไกที่มันออกแบบอยู่ตอนนี้กลไกที่ให้ประชาชนจะต้องไปเสนอโครงการผ่านกระทรวงผ่านจังหวัดขึ้นมาเนี่ยเรามีหลายองค์กรทดลองทำแล้วมันไม่เวิร์กนะคะอันนั้นก็ปรึกษากันเรื่องมันควรจะมีกลไกเฉพาะมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการปรึกษาหารือและตัดสินใจสนับสนุนโครงการที่จะมาจากภาคประชาสังคมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราได้เห็นภาคประชาชนมีส่วนคิดแล้วก็นำเสนอแผนในการฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤตก่อนหน้านี้ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเราได้เห็นกองทุนซิฟซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญถึงความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมครับในยุคที่ไทยต้องรับมือกับผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540มีการคาดการณ์ขณะนั้นว่าปี2541จะมีผู้ว่างงานและถูกเลิกจ้างประมาณ2ล้านคนจึงเกิดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านโครงการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม Social Investment Fund หรือ SIFหลักการสำคัญคือเปิดให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการต่อกองทุนซิฟโดยตรงภายใต้เงินกู้จากธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบกองทุนซึ่งกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นมีธนาคารออมสินรับผิดชอบการบริหารจัดการภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกกองทุนซิฟดำเนินงานโดยสนับสนุนเงินให้เปล่ากับโครงการ5ประเภทที่เสนอโดยองค์กรชุมชนสมทบกับองค์กรท้องถิ่นคือโครงการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนโครงการจัดสวัสดิการและความปลอดภัยของชุมชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้างเครือข่ายโครงการจัดสวัสดิการชุมชนเร่งด่วนเพื่อผู้ยากลำบากกองทุนซิฟเริ่มดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2541ถึงมกราคม2546รวม49เดือนผ่าน 7,874 โครงการวงเงิน 4,401 ล้านบาทผู้ได้รับผลประโยชน์รวม13ล้านคนโดยมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลและกระจายงบร่วมกันระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งนอกจากจะได้โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงแล้วหลายฝ่ายยังเห็นตรงกันว่าประสบการณ์ที่ได้จากกองทุนซิฟยังนำไปสู่การยกระดับกระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างพลังทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนและทุนทางสังคมที่ปัจจุบันได้เกิดองค์กรชุมชนที่หลากหลายมากกว่า 300,000 องค์กรตามมาถ้ามองไปที่กองทุนซิฟเมื่อ20ปีที่แล้วกับโครงการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยงบ 400,000 ล้านสิ่งที่เหมือนกันก็คือความต้องการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปที่ระบบฐานล่างให้เร็วที่สุดแต่วิกฤตโควิด-19 ที่ถูกประเมินว่าหนักกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้ต้องกลับมาจับตาการฟื้นฟูรอบนี้ให้จริงจังมากขึ้นครับที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการกองทุนซิฟย้ำว่าการแก้ปัญหาในอดีตรัฐบาลนั้นกู้เงินมาจาก World Bank ต้องการใส่เงินลงสู่ระบบให้เร็วที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จะเห็นว่าการเสนอโครงการที่ผ่านมาของหน่วยงานรัฐก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ตรงตามความต้องการจริงๆอ
อีกทั้งตัวเลขวงเงินพุ่งไป2เท่าแม้ล่าสุดครม.จะเห็นชอบเปิดช่องให้ประชาชนเสนอโครงการตรงมายังหน่วยงานรัฐโดยผ่านการประสานงานของสำนักนายกก็ตามแต่จะทำยังไงไม่ให้กรอบวิธีคิดแบบราชการเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเงินกู้ก้อนนี้ของภาคประชาชนภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องของวงเงินระยะเวลาและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยเราก็เข้าถึงไม่ได้นะครับคือหมายความว่ากลไกที่วางอยู่ข้างบนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโครงการและงบขนาดใหญ่เนี่ยและหน่วยที่ขอเนี่ยมันเป็นหน่วยราชการซึ่งต้องขอโดยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยการที่ฐานรากทั้งหมดแต่ก่อนซิปเนี่ยเราสามารถดึงเอาฐานรากทั้งหมดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้แต่ของเราครั้งนี้เนี่ยปรากฏชัดแล้วว่าไอ้400,000 ล้านเนี่ยมันไปดึงฐานรากเข้ามาไม่ได้ดังนั้นไอ้ที่แบ่งไปเนี่ยต้องสร้างกลไกระดับรากขึ้นมาเพื่อจะวางตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นมาถึงระดับชาติซึ่งต้องวางบทกันให้ชัดว่าตรงไหนพิจารณาอะไรอย่างไรสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่มีความแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาระบาดซ้ำเมื่อไหร่นะครับดังนั้นถ้าเราจะนำเงินก้อนนี้มาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากก็จะต้องทำให้มีความเข้มแข็งเพราะถ้าเรายังกลับไปใช้กับโครงการเก่าๆที่ไม่ตอบโจทย์สังคมและวิถีชีวิตใหม่นอกจากจะเป็นภาระให้กับคนไทยแล้วยังไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับสังคมด้วยครับ